กระทรวงพาณิชย์สรุปผลงาน6เดือนภาคส่งออกขยายตัว 11.5% สูงสุดในรอบ7ปีข้าวหอมมะลิพุ่งตันละกว่า 18,000 บาทข้าวขาว 8,000 บาทต่อตันกำชับดูแลราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่าปัจจุบันพร้อมเดินหน้าไทยเป็นมหานครมหาอำนาจผลไม้ของโลก